แล้ววันหนึ่งพี่ที่รู้จักกันส่งรูปมาให้ดูส่งรูปเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานในสภาพเสื้อผ้าเลอะเปื้อนโคลนโดยที่เขาบอกว่าเสื้อผ้าเขา4วันแล้วที่ไม่ได้ทำความสะอาดเราก็ยินดีที่จะให้บริการเขาเรารับมา3ทุ่มต้องส่งตอนตี4อีกหนึ่งเหตุผลที่เราทำกันตอนกลางคืนก็คือเจ้าหน้าที่เขาต้องการรีบใช้เสื้อผ้าแล้วก็การทำงานตอนกลางคืนนี้โชคดีที่มีทีมงานของเรามีน้องๆมีจิตอาสามีเพื่อนๆที่คอยช่วยงานเราจึงมาทำตรงนี้ได้ผมก็รู้สึกว่าต้องการให้เขาช่วยน้องๆให้ออกมาได้ไม่ว่าผมไปช่วยที่จุดตรงนั้นผมช่วยไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ก็ช่วยซักผ้าซักอะไรของเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นช่วยอีกอย่างหนึ่งผมชื่อสิทธิศักดิ์สวรักษ์นะครับวันนี้มาเป็นจิตอาสานะครับมาบริการรับส่งผู้เจ้าหน้าที่นะครับหรือผู้ที่จะเข้าออกถ้ำน้องไนท์นี่ก็เคยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานด้วยกันอยู่ครับเขาก็เป็นเด็กดีชอบกิจกรรมออกกำลังกายปั่นจักรยานฟุตบอลนะครับเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดเงียบๆครับแต่ก็ถือว่าเป็นเด็กนิสัยดีครับเรียบร้อยครับครับสำหรับช้าไม่สายนะครับก็คิดว่าพวกเด็กๆเป็นลูกเป็นหลานนะครับก็ได้ออกมาช่วยเหลือกันเยอะเลยนะครับในส่วนของเป็นทั้งเงินทองหรือว่าสิ่งของนะครับหรือบางท่านก็มาช่วยเป็นแรงเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ผมถือว่างั้นน่าจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของเมืองไทยนะการทำงานที่นี่มันก็ยากลำบากนะมีอุปสรรคในการช่วยเหลือครับถ้าเราเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถช่วยเหลือเขาได้บ้างครับก็มาช่วยกันอันนี้ผัดซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ๊วคือเราต้องเริ่มทำตอนแรกก็ทำแค่มื้อเดียวกลางวัน100กว่า200อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆมาปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่มีหน่วยซิลมีอะไรที่รู้ว่าเป็นอิสลามแล้วก็เริ่มที่จะแบบต้องส่ง2มื้อแต่ถ้าวันไหนทำอะไรแปลกๆก็ทำเยอะๆหน่อยไปเผื่อที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างพวกแกงแขกพวกข้าวหมกอะไรพวกนี้เขาก็ชอบทานกันอยู่ค่ะคิดว่าคงน่าจะได้ออกเร็วๆเพราะดูว่าน้องๆเขาก็แข็งแรงดีดิฉันโซเฟียไทนันค่ะเป็นจิตอาสาที่อยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะที่เป็นผู้ริเริ่มนำพาน้องๆกลุ่มสตรีมุสลิมมาช่วยเหลือเด็กติดถ้ำ13ชีวิตค่ะและนี่ย่าอยู่ที่ไหนอาหารการกินต้องยากลำบากแน่นอนนะครับก็เลยอาสารวมตัวกันช่วยกันทำขึ้นนะคะจริงๆที่จะทำให้นะคะการรวมตัวในกลุ่มมุสลิมเพื่อไม่สายเล็กๆจนไปถึงจังหวัดเชียงรายเสร็จแล้วก็เป็นพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศค่ะที่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งปัจจัยมาเสริมเรานะคะไม่ใช่แค่ชาวมุสลิมนะคะชาวพุทธศาสนิกในอำเภอแม่สายในจังหวัดเชียงรายหรือในประเทศไทยนะคะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะรวมมีความรักกันแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันเลยนะคะที่จะพยายามช่วยเหลือและให้กำลังใจในจุดนี้ตามสไตล์